เกิดปีมานายรำซ้ายดอลกูนเกิดปีจะโดนระหูดอลกูนเจ้ารับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมเห็ดนะครับว้าวอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดตับเต่าหรือเสาะแสยึงเขมยึงกะเฮาทาประสดกมูลโอรอบัดท่านจะไหนเนี่ยมีทั้งเน่าด้วยนะครับไปไม่ทันเน่าอันเน่านะเราเอามาทำเชื้อนะครับส่วนที่ไม่เน่าเนี่ยเอามาแกงแกงนี่อร่อยมากเลยนะครับเห็ดชนิดนี้เป็นรสชาติที่อร่อยนะเนี่ยขายาวใหญ่มากเป็นเห็ดผลแรกของปีนะครับมันก็เลยสมบูรณ์นะวันก่อนก็ได้สองสามดอกเหมือนกันวันนี้ไปเว้นแค่วันเดียวเองนะครับเน่าเกือบหมดเห็ดชนิดนี้มันโตเร็วนะฮะเนี่ยเห็ดตับเต่านะครับเห็ดตับเต่าทุกวันนี้ก็มีการเพาะพันธุ์ได้แล้วนะในอีสานเราก็หลายพื้นที่หลายจังหวัดนะมีการเพาะพันธุ์ได้เขาจะเพาะโดยการนำเชื้อไปหยอดลงในต้นไม้นะครับเช่นต้นแคบ้านต้นสโหน่